เป็นเกมที่หนักมากก็มีการพูดคุยกับโค้ชอิชินะคะอิชิก็พยายามตั้งใจเต็มที่นะคะพยายามจะเข้าใจว่าเกมเย็นก็ยิ่งยากนะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะคะแล้วแป้งเชื่อว่าพวกเราก็พร้อมใจที่จะเล่นให้ชนะนาทีนี้นะคะร่วมใจกันเชียร์ช้างศึกอะไรก็เกิดขึ้นได้สถิติมีไว้ให้ทำอย่างต่อเนื่องฝากแฟนบอลเชียร์พวกเราด้วยค่ะ